สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูที่จะเรียกว่าเกาหลีก็ไม่เชิงเอาเป็นว่าสไตล์เกาหลีละกันนั่นก็คือชิคเก้นบอลสไตล์เกาหลีค่ะเพราะว่าตัวซอสของชิคเก้นบอลของเราเนี่ยก็จะมีตัวโคชูจังเป็นส่วนประกอบก็เลยทำให้ออกเกาหลีเกาหลีนิดๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำชิคเก้นบอลสไตล์เกาหลีกันเลยนะคะเริ่มด้วยอันนี้จะเป็นตัวชิคเก้นบอลของเรานะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะไก่สับค่ะหรือว่าไก่บดก็ได้ค่ะซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแครอทค่ะต้นหอมค่ะน้ำมันสำหรับทอดไข่ไก่เกล็ดขนมปังเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบของซอสกับสไตล์เกาหลีกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำซอสชิคเก้นบอลของเรานะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะน้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายโชยุค่ะมิรินแล้วก็ซอสพริกโคชูจังนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะจะทำให้ตัวซอสของเราเป็นสไตล์เกาหลีค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าชิคเก้นบอลสไตล์เกาหลีทำยังไงค่ะเรามาเริ่มทำชิคเก้นบอลกันก่อนเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยเดี๋ยวเราจะสับตัวต้นหอมให้เป็นชิ้นเล็กๆซอยไว้ค่ะไว้ก็ใส่ลงไปในอ่างผสมเลยค่ะตามด้วยแครอทค่ะแล้วก็ตอนที่เราทำชิคเก้นบอลอยู่นี่นะคะเราก็ตั้งน้ำมันไว้เลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเราปั้นเสร็จเนี่ยเราจะได้เอาลงทอดได้เลยไม่ต้องเสียเวลานี่ก็ตั้งไว้แล้วไปเลยตามด้วยนี่เลยค่ะเนื้อไก่เกล็ดขนมปังค่ะไข่ไก่ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะคลุกทีเดียวปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยค่ะนี่ตามชอบเลยนะคะโอเคทีนี้เราก็ใช้มือเรานี่แหละคลุกเข้าให้เข้ากันนวดนวดตัวชิคเก้นบอลของเราก็จะเหนียวขึ้นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่แนนเอาไปทอดกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้มาถึงขั้นตอนการทอดแล้วนะคะเมื่อกี้นายก็นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นก้อนกลมแล้วลงไปทอดกันค่ะก็เอามือแตะน้ำมันหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาปั้นเนี่ยมันจะได้ไม่ติดมือร้อนไหมเลยนี่ขนาดพอดีคำนะคะถ้าชอบใหญ่ก็ปั้นใหญ่เลยนี่ใส่ลงทอดเลยน้ำมันร้อนแล้วแน่นจะทำให้ดูก่อนอีกลูกนึงมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ถ้าให้ร้อนกว่านี้อีกหน่อยก็ดีนะคะอันนี้โอเคได้แล้วใส่ลงไปอีกลูกนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่ชิคเก้นบอลของเราสุกกันเลยแล้วกันค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้แนนก็ทอดตัวชิคเก้นบอลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทำซอสกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยง่ายๆน้ำทุกอย่างใส่ลงไปน้ำค่ะซอสพริกโคชูจัง
มิรินค่ะโชยุน้ำตาลนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะคนให้ละลายไปเลยเอาแค่มันเข้ากันแค่นั้นเองค่ะตัวโคชูจังละลายแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะไปราดบนตัวชิคเก้นบอลของเราค่ะถ้าใครอยากให้ข้นหน่อยก็เติมตัวแป้งมันลงไปก็ได้นะคะเริ่มละลายแล้วนิดนึงค่อนข้างที่จะออกรสเผ็ดนิดๆนะคะเพราะว่าตัวพริกอันนี้มันไม่เผ็ดมากถ้าใครอยากลดก็ลดได้ค่ะนี่นานค่อนข้างใส่เยอะนิดนึงเดี๋ยวรอให้เดือดค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปตกแต่งจานกันโอเคเดี๋ยวได้ที่แล้วเดี๋ยวเราไปแต่งจานกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดแต่งจานกันเลยค่ะเราก็เอาตัวชิคเก้นบอลจัดวางใส่จานได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะราดซอสกันค่ะนี่ประมาณนี้ละกันซอสสไตล์เกาหลีของเรานะคะค่อนข้างที่จะหนืดแล้วเมื่อกี้ที่นันบอกว่าใส่แป้งมันเพิ่มจริงๆไม่ต้องใส่เพิ่มก็ได้นะคะเพราะว่าเคี่ยวไปเรื่อยๆมันก็จะข้นเองแบบนี้ประมาณนี้ค่ะโรยด้วยงาขาวหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูชิคเก้นบอลสไตล์เกาหลีนะคะถ้าใครสนใจอยากทำเมนูนี้จะทำเป็นอาหารทานเล่นหรืออาหารหลักก็ได้นะคะเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะพวงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ